ุณพูดเนี่ยคืออันนี้เพราะเราไม่มีเราไม่ใช่โอมาเกษตรส้มตำจานนี้ต้องการละพันขึ้นถูกไหมเคยกินไหมโอมาเกษตรผมไม่เคยนะผมก็ดูสื่ออย่างเงี้ยนะผมก็เห็นเราเป็นช่วงนั่งคุยสมมติเชฟเก่งจังเลยแกถูกปะเออเชฟบอกก็มีเรื่องราวของเขาโอ้ปลามันอย่างนี้อู้นี่มันอย่างนี้สั่งมาอย่าล็อตที่เบอร์นี้ถูกไหมแต่ถามว่าแม่ค้าส้มตำจานจะโทษนะฮะส้มตำจานเท่าไหร่กลางๆ50 บาทต้นทุนสมมติแบบไม่รู้ต้นทุนเท่าไหร่จะขาย50 บาทคิดว่าเขาจะได้กำไรเท่าไหร่ในการพูดเพื่อให้1,000 บาทขึ้นเพี้ยนมาวะคือบางคนก็อาจจะทำเป็นกราฟิกนะกราฟิกแผ่นขึ้นมาตั้งอยู่บนโต๊ะสบือให้คนอ่านส้มตำแม่ประนอมอยู่มา90 ปีมีดีไม่เคยโดนตีเพราะร้านข้างๆไม่ได้ขายเหล้ายกหนีทันตลอดทุกทีถูกไหมนี่ผมพูดเล่นนะเฮ้ยนั่นแหละมันก็จะเป็นตลกดีเฮ้ยนั่นแหละมันก็จะเป็นเหมือนกับเป็นกราฟิกแล้วมีรูปแม่ประนอมถูกไหมฮะใส่หมวกมีลอดขายมีลอดขายส้มตำแล้วก็มีคาบขาวดำเบอร์นะมีการตัดต่อเป็นรูปสมัยโบราณตรงนี้เขาเรียกว่าค่ากราฟิกทุกแบรนด์ทำแต่ตรงนี้เซอร์วิสตรงนี้มันยากและค่าตัวมันยังสูงอยู่ถ้าทุกคนเซอร์วิสได้ก็มันก็มูลค่าจะลดลงบ้างนะครับแต่ว่าทุกคนก็ยินดีที่จะใส่ของอร่อยอยู่ดีบางทีก็ไม่ได้อยากมาฟังเชฟบ่นอะไรของมึงมาอะไรอย่างเงี้ยกูมากินอร่อยกูอยากกลับบ้านทำงานอยากนิ่งลูกก็มีเหมือนกันนะครับถูกบางคนก็สั่งเลยส่งถึงบ้านโอ้ยผมเห็นเยอะพวกสั่งถึงบ้านเนี่ยนะโอ้อะไรนะปูตัว50,000ดูเหมือนกันบางทีก็ไม่ต้องฟังเรื่องราวอะไรก็มีอินเทอร์เน็ตนะก็อยากอ่านก็อ่านไม่อ่านก็ไม่ต้องอ่านสิทธิ์ของเราเราเลือกเองได้แต่เราก็ต้องมานั่งผ่านนั่งอะไรก็นั่งเงี้ยนั่งอะไรก็เรื่องของเขานะครับเพราะเนี่ยคือพอมีความเป็นยูนิคใช่ไหมฮะวนกลับมาที่ยูนิคนะยูนิคเนี่ยเราจะทำยังไงให้ตัวเองมันยูนิคในเชิง education แต่ผมย้ำทุกวัน time feast connection community จะเป็น historical แบบ traditional แบบ history เลยแบบประวัติการเลยอะไรเงี้ยหรือว่าจะเป็น innovationหรือจะเป็น apply แบบฉันรวยแค่นี้ฉันก็พอลาออกจากตำแหน่งละรู้อย่างเขาออกแล้วนะหรือจะเป็นอันเนี้ยผมเป็นห่วงอันนี้มากที่สุดนะมากกว่านี้นะไม่ใช่ว่าเขาไม่ได้อะไรนะครับแต่ว่าเขามีกรอบของเขาเขาต้องมีตรงนี้นิดหนึ่งก็อย่างนี้นะนิดหนึ่งเพราะว่าอย่างที่กูรู้ทุกคนบอกว่าความรู้ต้องไปยกใช้ได้นะเนี่ยทุกคนพูดเหมือนกันเดี๋ยวหนึ่งสองไอ้ตรงเนี้ย instinct เนี่ยพูดยากไอ้เนี้ยเป็นเรื่องส่วนตัวจริงๆไอ้ innovation เนี่ยก็เรื่องส่วนตัวเหมือนกันนี่ก็เป็นเรื่องส่วนตัวนี่ก็เป็นเรื่องส่วนตัวนะ innovation applying เนี่ย
บางทีมันอยู่ที่การตัดสินใจอินสตินต์ด้วยแล้วก็เป็นเรื่องของเมมโมรีด้วยพยายามพิสูจน์ตัวเองก็มีนะครับแต่อินโนเวชันเนี่ยมันยังมีเรื่องของความเป็นทรายฮาร์ดอยู่เหมือนกันทรายฮาร์ดเดอร์ no เขาบอกว่า high risk high take ไม่ใช่ไม่เสมอไปคน high risk แต่ไม่ได้ high take ก็มี low earn เลยก็มี low salary เลยก็มีแต่มันได้แค่ความเท่ขึ้นมาแค่นั้นเองแต่ก็ไม่รู้ว่าคนประเภทนั้นมันจะรู้สึกว่าเท่หรือเปล่าโอเคกี่นาทีละพอแล้วเนาะพอแล้วพูดอะไรพูดเร็วไปไหมพูดอะไรดีวะประมาณนี้แล้วกันเนาะครับความรู้แบบสั้นๆสั้นๆ นะถ้าเป็นในมือถือเมื่อก่อนอัดเป็นชั่วโมงนะว่าเนี่ยผมไม่สามารถบอกให้ใครบอกว่าสักอย่างนั้นโน้นอย่างนี้ผมไม่สามารถขนาดนั้นนะครับผมไม่สามารถถ่ายทอดได้ทั้งหมดนะถ้าผมสอนให้คนทั้งโลกทำตามผมได้อย่างนั้นใช่ผมเก่งจริงเพราะเนี่ยผมจะเป็นใช้คำว่าอย่างอิงอิงไหนแล้วกันขออนุญาตนะโทษคนทำสื่อสารอย่างการเป็นศาสดาการเป็นคำสอนเนี่ยทำยังไงให้เป็นมัจจุริตก็ยากแล้วแต่คุณจะเป็นทั้งหมดเนี่ยยากมากเป็นยูเนียนเดียวกันไม่ได้หรอกมันหลายเรื่องมันเป็นเรื่องประดุมของเรื่องถ้าบอกว่าตัวเราเก่งเราอาจจะรู้สึกเกลียดยาตัวเองแต่ถ้าเราบอกว่าเราตอนนี้เราแย่แล้วถ้าเราไปค้นคว้าเราไปพัฒนาตัวเองมันก็เป็นยาฉีดเหมือนกันดังนั้นวันนี้ผมก็จะบอกว่าเก่งขอเยียวยาสักพักแล้วกันนะครับก็สำหรับใครนะที่ขายของแพงก็ขอเป็นกำลังใจให้นะครับทั้งเพชรพลอยที่ดินอสังหาอะไรก็แล้วแต่นะใครสนใจที่ดินแถวนครปฐมเซนสวัสดิ์บุรีก็ติดต่อผมมาได้ที่ Facebook นะครับแล้วก็ฝากร้านฟุคุโระที่ Rich Park พหล59นะครับชั้น3เดินไปปุ๊บเลี้ยวซ้ายผ่านบันไดขึ้นลงไปนิดเดียวมันจะมีเหลือบๆนิดนึงนะประมาณที่ประมาณ20ตารางเมตรก็ขายของนะครับแค่นี้นะไปแล้ว